เสียงกระซิบหลอนจากตู้ไม้ณห้องพักในหอพักเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพที่อายุมากกว่า50ปีหอพักนี้เคยเป็นที่นิยมในอดีตสำหรับนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่จะต้องย้ายเข้ามาเรียนในเมืองใหญ่ราคาถูกและใกล้มหาวิทยาลัยแต่เพราะความเก่าของอาคารและการปล่อยปละละเลยของเจ้าของหอทำให้หลายห้องร้างและดูน่ากลัวก้อยนักศึกษาปีหนึ่งจากต่างจังหวัดย้ายมาอยู่ในห้องพักหมายเลข304ห้องเล็กๆที่ถูกปัดกวาดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่นักเธอไม่คิดอะไรมากเพราะราคาถูกและทำเลดีใกล้มหาวิทยาลัยมากแต่เมื่อเธอย้ายเข้ามาเข้าห้องความรู้สึกแปลกๆก็ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นในคืนแรกขณะที่ก้อยกำลังจะเข้านอนเธอรู้สึกว่ามีเสียงกระทบเบาๆดังมาจากตู้เสื้อผ้ามันเป็นตู้ไม้เก่าแก่ที่ดูท่าทางมีอายุพอสมควรเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังขยับหรือเคาะอยู่ในนั้นแต่เมื่อเปิดตู้ดูกลับไม่มีอะไรผิดปกติก้อยพยายามไม่คิดมากแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหลายคืนผ่านไปก้อยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่มากขึ้นเวลาที่เธอนั่งอ่านหนังสือหรือทำการบ้านอยู่ที่โต๊ะเธอมักรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองจากด้านหลังเธอหันกลับไปดูก็พบเพียงตู้เสื้อผ้าสีซีดๆที่ตั้งตระหง่านอยู่มุมห้องคืนหนึ่งขณะที่ก้อยกำลังหลับเสียงเคาะจากตู้เสื้อผ้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างอยากจะออกมาก้อยพยายามเพิกเฉยและหันไปอีกฝั่งเพื่อที่จะหลับต่อแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นจนเธอทนไม่ไหวเธอตัดสินใจลุกขึ้นมาเปิดไฟและมุ่งหน้าไปที่ตู้เสื้อผ้าเธอค่อยๆเปิดประตูตู้เสื้อผ้าอย่างช้าๆภายในไม่มีอะไรนอกจากเสื้อผ้าของเธอแต่แล้วสายตาของเธอก็จับจ้องไปที่กระจกบานเล็กที่ติดอยู่ด้านในประตูตู้เสื้อผ้าในเงาสะท้อนนั้นเธอเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอก้อยรีบหันกลับมามองแต่กลับไม่มีใครอยู่ความหวาดกลัวทวีคูณขึ้นก้อยปิดตู้เสื้อผ้าและพยายามหนีออกจากห้องแต่ประตูห้องกลับไม่เปิดราวกับมีพลังบางอย่างขังเธอไว้ในห้องนั้นเสียงหัวเราะเยาะที่แผ่วเบาค่อยๆดังขึ้นและบรรยากาศในห้องก็เริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วก้อยพยายามกดโทรศัพท์หาเพื่อนแต่สัญญาณกลับหายไปอย่างไร้เหตุผลทันใดนั้นตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกเองอย่างช้าๆในความมืดนั้นก้อยเห็นเงาร่างบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นหญิงสาวที่เธอเห็นในกระจกออกมาจากตู้ใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธแค้นหญิงสาวผู้นั้นค่อยๆก้าวเข้ามาหาก้อยท่ามกลางเสียงหัวใจที่เต้นแรงก้อยกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินหญิงสาวนั้นโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูเธอว่าที่นี่เป็นที่ของฉันตั้งแต่คืนนั้นก้อยไม่เคยปรากฏตัวที่มหาวิทยาลัยอีกเลยและห้องหมายเลข304ก็ถูกปิดตายนักศึกษารุ่นหลังที่เข้ามายังหอพักนี้ต่างเล่าลือกันว่ามีบางอย่างอาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องนั้นผีสาวที่ถูกลืมและเธอก็ยังคงรอใครสักคนที่จะเข้ามาอยู่กับเธอส่วนก้อยก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเธออีกเลย